โซเชียลจวกยับสวออคนดังเสนอก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านให้อีกฝ่ายเป็นรัฐบาลเพื่อยืนยาวโซเชียลเดือดกระหน่ำจวกยับสววันชัยเสนอให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านให้อีกฝ่ายเป็นรัฐบาลอ้างเพื่อความยืนยาววันที่15พฤษภาคม2566เวลา21 3, ่สิบานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนายวันชัยสอนเชริสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอยามเย็นโดยมีสรยุทธสสทัศนัจินดาไก่พาสิทธิอภิญาวาสตูนปรินดาคุ้มธรรมพินิตร่วมเป็นพิธีกรในประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลโดยสวออวันชัยออกมาระบุว่าอยากให้พรรคก้าวไกลรอจังหวะเหมาะดีๆเป็นฝ่ายค้านไปก่อน เพราะเห็นว่าทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีและอยากให้สะสมประสบการณ์อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดความสะดุดรัฐบาลอาจจะมีอายุไม่ยืนยาวอยากให้อีกฝ่ายเป็นรัฐบาลในช่วงนี้และยังเสนอแนะว่าทําไมกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลไม่คิดจะผลักดันไม่ให้เป็นรัฐบาลก็ในเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันทีติดเทรนด์ทวิตเตอร์สอวอมีไว้ทําไมมีการวิพากษ์วิจารณ์มุมมองของสอวอวันชัยที่เป็นการเสนอความคิดเห็นไม่เคารพเสียงประชาชนที่เลือกพักคก้าวไกลด้วยคะแนนกว่า10ล้านเสียงนอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปของไก่พาสีพิธีกรร่วมในรายการถึงกับหัวร้อนเบ้ปาก เมื่อสอวอให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวอีกทั้งยังมีอีกหลากหลายความคิดเห็นเรียกได้ว่าดุเดือดจวกยับกระหน่ำทั้งโซเชียลในเวลานี้สอวอเผยก้าวไกลต้องรวมเสียงให้มากถึง376ชี้ถึงได้คะแนนอันดับหนึ่งอาจไม่ได้เป็นรัฐบาลสอวอวันชัยชี้ภาคก้าวไกลได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง ต้องประสานรวมเสียงข้างมากให้ได้ก็ไม่ต้องพึ่งสอวอยันส่วนตัวพร้อมเคารพเสียงประชาชนแต่ยึดหลักการเลือกนายยกแม้ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เป็นรัฐบาลวันที่15พฤษภาคม2566เวลา15บหนาิกานาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่15พฤษภาคมนายวันชัยสอนเซริสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีของสอวอาวา่าหากใครสามารถรวบรวมเสียงสสได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนซึ่งไม่ได้ผิดอะไรไปจากหลักการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี62และในปี66 ดังนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าพรรคก้าวไกลซึ่งมีเสียงมาอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้อตกลงของพรรคการเมืองหรือเป็นบรรยาทางการเมืองที่ใครได้เสียงอันดับหนึ่งมักจะให้พักนั้นเป็นคนประสานในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งขณะนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆก็พูดเช่นนั้น หากเป็นเช่นนี้ก็ถือเป็นภารกิจของภาคก้าวไกลในการประสานหาความร่วมมือว่าสามารถรวบรวมกับภาคการเมืองอื่นได้เกิน251เสียงจนกระทั่งถึง376หรือไม่ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าคนได้เสียงอันดับหนึ่งจะต้องเป็นรัฐบาลเสมอครั้งที่แล้วภาคเพื่อไทยก็มีเสียงมาอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้ารวมเสียงได้มากโดยหลักการแล้วก็คิดว่าต้องเคารพเสียงตรงนี้ ครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้เสียงอันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกว่า251เสียงต้องดูต่อไปถ้าเขาประสานกับพรรคเพื่อไทยได้อันนี้ก็มีสิทธิ์ได้เกือบ300คนจริงก็ต้องดูว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่าว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีและการทำนโยบายต่างๆนั้นจะร่วมกันได้หรือเปล่านั้นเราไม่รู้เพราะสอวอ,อยู่ข้างหลังไม่ใช่คนที่จะต้องเสนอใ,ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันอยู่ที่สอสอก่อน รายการต่อมาต้องดูว่าถ้าเขาสามารถรวมกับพักภูมิใจไทยพาคชาติไทยพัฒนาด้วยถ้าเขาสามารถประสานภากการเมืองที่มาจากประชาชนได้ทั้งหมดผมว่าเขาก็ขาดลอยแทบไม่ต้องใช้เสียงสอวอเลยแม้แต่เสียงเดียวฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้อย่ามาคิดว่าสอวอจะโหวตให้ใครจะโหวตหรือไม่เพียงแต่ผมจะดูต่อไปว่าพรกคก้าวไกลจะสามารถประสานกับพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่า ในวันชัยกล่าวอีกว่าจากเท่าที่จับตาดูเห็นว่ามีสวหลายคนประกาศชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่ามีเสียงข้างมากอันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องดูคนที่เป็นเครดิตนายกรัฐมนตรีและดูนโยบายของพรรคการเมืองด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยและตนเชื่อว่าเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่น ว่าการจะร่วมรัฐบาลกับใครคงไม่ดูแค่เสียงมาอันดับหนึ่งแต่คงต้องดูว่านโยบายเข้ากันได้หรือไม่และจะต้องเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีและสวก็คิดไม่ต่างกันและขอให้ติดตามกันต่อไปภาคก้าไกลได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ต้องดูว่าเขาสามารถประสานเรื่องนโยบายเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรื่องต่างๆได้ลงตัวหรือไม่และอย่าเพิ่งมาตั้งเป้าหรือเล็งมาที่สวโดยตรง เมื่อถามว่าส่วนตัวมีเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรนั้นนายวันชัยกล่าวว่าส่วนตัวยังยืนยันหลักการเดิมหากภาคการเมืองสามารถประสานและรวมกันได้เสียงข้างมากตนไม่ขาดข้องแต่ยืนยันในหลักการเดิมแต่ยอมรับว่าต้องนำเรื่องอื่นๆมาประกอบแต่โดยหลักเคารพเสียงของประชาชนเป็นสำคัญพิธารวม3 0 9เสียงประกาศจัดตั้งรัฐบาล จับมือเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยพิธาประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เปิดสูตรจัดตั้งรัฐบาลจับมือสามภาคฝ่ายค้านเดิมก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยร่วมกับภาคเป็นธรรมตั้งรัฐบาล3ามเเสียงไม่กังวลสวยำ้ำทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันธรมติประชาชน วันที่15พฤษภาคม2,566เวลา12.38นาที d a ล l y n ิ w s ออนไลน์รายงานที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าภาค9้าไกลและคิดเดเดตนายกรัฐมนตรีภาค9้าวไกลแถลงอย่างเป็นทางการหลังประกาศผลคะแนนเลือกตั้งปี66ซึ่งได้รับการไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งว่า ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนแสดงเจตํานงให้พรรคก้าไกลขอประกาศว่าพรรคเก้าไกลพร้อมเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนี่คือการน้อมรับฉันธรมติจากประชาชนที่จะจับขั้วฝ่ายคันเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลและตนพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนายพิธาระบุว่า ตนจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นเราพร้อมเคารพและให้เกียรติต่อการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยพร้อมสร้างศรัทธ,ธาให้ระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้กับรัฐสภาสำหรับการจับขั้วตั้งรัฐบาลหภาคด้วยกัน ตนได้ติดต่อไปบางภาคติดต่อมาได้ตรศัพท์พานางสาวแพรทองทานหรืออุงอิงจินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเชิญชวนเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียงภาคเป็นธรรมอีกหนึ่งเสียงเป็น309เเสียงเพียงพอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย การจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะนำรถแมพที่จะคุยกับพรรคร่วมแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่พร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตสอสร,สรแก้รัฐธรรมนูญแก้เศรษฐกิจฐฐฐ Gerilim, และลดความเหลื่อมล้ำเมื่อถามว่าเสียงสอวออกังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่กังวลเรายึดฉันธรมติทุกฝ่ายควรน้อมรับตรงนี้หากไม่ยึดฉันธามติจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายใดเลยเราคิดว่า จำเป็นต้อง MOU สำหรับการเมืองสากลเห็นถึงการทำงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นร้อยวันเป็นอย่างไรต้องมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจด้วยทั้งนี้หมดเวลาทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้วนายพิธากล่าว